ชื่อของฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์สุดยอดนักมวยชื่อก้องโลกคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรให้มากความแต่หลายคนคาดหวังว่า DNA ของเขาจะได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นว่าลูกไม้ไม่ได้หล่นใต้ต้นเสมอไปทายาทแท้ๆของเขาไม่คิดเดินตามรอยของฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์แต่อย่างใดแชมป์โลกไร้พ่ายมีลูกชาย2คนที่เกิดกับโจซี่แฮร์ริสอดีตดารานักแสดงชื่อดังที่เป็นภรรยาเก่าของเขาและเสียชีวิตไปแล้วเมื่อช่วงต้นปี2020ด้วยวัยเพียง40ปีซึ่งการตายของเธอนั้นยังคงเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบันแม้ลูกชายของเขาจะมีเส้นทางที่ต่างออกไปแต่ฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์ก็พร้อมที่จะผลักดันอย่างเต็มที่ลูกชายคนแรกมีชื่อว่าซีออนชัมเมอรี่เมย์เวเธอร์ปัจจุบันเป็นแฟชั่นนิสต้าประจำครอบครัวที่สามารถต่อยอดในสิ่งที่เขาชื่นชอบไปสู่แบรนด์เสื้อผ้าระดับไฮเอนด์ที่ชื่อว่า Filthy Rich Boysและเมื่อใดที่ฟลอยด์ขึ้นเวทีก็จะนำแบรนด์ของซีออนมาช่วยโปรโมทอีกด้วยอย่างเช่นในไฟล่าสุดที่เขาต้องขึ้นสังเวียนปะทะกับโลแกนพอลยูทูบเบอร์ชื่อดังส่วนลูกอีกคนชื่อโคบรอนเมเวเทอร์โดยเจ้าหนุ่มรายนี้เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมที่เวสต์แลนด์ชายสคูลในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปี2018ก็เริ่มจับไมค์เป็นนักร้องทันทีเขาคลอดซิงเกิลแรกในเพลงที่ชื่อว่า Rex สถาปนาตัวเองเข้าสู่วงการแรปเปอร์โดยมี AKA ว่า King Coron ซึ่งเจ้าตัวยังมีผลงานอีกหลายเพลงทั้ง Pretty and Perfect Who Are และ Going Upสุดท้ายได้คลอดอัลบั้มเต็มที่ชื่อ A King's Party ลูกชายทั้งสองทั้งซีออนและโครอนมักจะอวดรถหรูทั้ง Ferrari, Mercedes-Benz และ Bentley ในสื่อโซเชียลอยู่เป็นประจำแน่นอนว่าฟลอยด์ผู้เป็นพ่อเป็นคนจัดหามาให้อย่างไรก็ตามฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์ยังมีลูกอีกหนึ่งคนที่ชื่อเดฟิออนคอมเวลคนนี้เป็นลูกชายของเขากับอดีตแฟนสาวอีกหนึ่งคนที่ชื่อว่าเมลิซาบริมสำหรับเดฟิออนทำให้เด็กรุ่นราวคราวเดียวกันรวมถึงคนทั่วโลกต้องอิจฉาหลังจากที่เขาได้ของขวัญชิ้นโตเป็นรถหรูอย่าง Mercedes EQ Brabus G700ลูกๆทั้ง3คนใช้ชีวิตสุดหรูหราสมฐานะที่มีพ่อชื่อฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์สุดยอดกำปั้นไร้พ่ายสมกับเจ้าของฉายา The Money ของจริง